หลังจากโลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมทุกๆอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่มันยังไม่หยุดแค่นั้นมันโจมตีทั้งทางอากาศทางน้ำซ้ำยังยกคนขึ้นบกพวกมันไม่ได้มีความเกรงกลัวและเกรงใจพวกเราเลยและพร้อมจะโจมตีเราทุกเมื่อการต่อสู้ครั้งต่อไปได้เริ่มขึ้นแล้วDDC Ranger วันนี้เสนอตอนศึกน้ำลดพวกเหล่ายุงทั้งหลายยกมาทุกกองทัพทุกกองผัดมันจะบดขยี้เราให้เป็นจุกและมันจะโจมตีเราในทันทีเตรียมรับมือพวกมันด้วยยุทธุปกรณ์ถุงดักยุงวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่เพียงเราเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ถุงดำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วขวดน้ำพลาสติกแกนกระดาษทิชชู่เจ้ายุงนั้นคลั่งไคล้ในกลิ่นรันจวนใจของเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเพราะเจ้ายุงนั้นชอบความซกมกเป็นที่สุดเราจึงต้องใส่ลงไปจากนั้นตัดขวดพลาสติกหรือนำแกนกระดาษทิชชู่สวมลงไปที่ปากถุงเพราะเจ้ายุงโรคจิตชอบบินเข้ามาในทางที่แคบแล้วเราก็เอาเจ้าถุงดักยุงไปวางในบริเวณที่ไม่มีคนพลุกพล่านหลังจากนั้นรอสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปดูผลงานถ้าหากเป็นที่พอใจแล้วเราก็จะเริ่มพิธีกรรมชาปนกิจหมู่โดยการเอาเจ้าถุงดำไปวางกลางแดด 1-2 ชั่วโมงจนเจ้าพวกยุงนี้ตายหมดและก็อย่าลืมความทุกอย่างที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงไม่ให้วางไข่และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำลงในภาชนะน้ำกินน้ำใช้ตามที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเพียงเท่านี้เราก็ไร้กังวลว่าจะต้องเสี่ยงกับโรคไข้เลือดออกพระเจ้ายุงลายแล้ว และอย่าลืมระวังกองทัพสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้รับเชิญกำลังหนีน้ำท่วมเข้ามาและมันพร้อมที่จะเข้าตีท้ายครัวเราตลอดเช่นเจ้าแมลงสาบตะขาบคุงเจ้าหนูผีถ้าบ้านของเราเต็มไปด้วยขยะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขุมสมบัติของมันเลยทีเดียวทีนี้ล่ะพวกมันจะแห่กันมาเต็มไปหมดแต่ช้าก่อนใครล่ะจะไปยอมเราสามารถป้องกันได้ง่ายๆโดยการเก็บกวาดการจัดการขยะและเศษอาหารให้เป็นที่เป็นทางใส่และมัดเก็บและอย่าเผลอไปใจอ่อนเชียวล่ะแค่เพียงนิดเดียวพลาดแล้วพลาดเลยอย่ามัวชะล่าใจกับสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันเล็กๆน้อยๆถ้ามีเวลาทำเถอะครับแค่เท่านี้เราก็จะได้บ้านแสนสุขห่างไกลจากโรคร้ายแล้วปฏิบัติการพิชิตโรค Yes!